ขอแสดงความยินดีกับพระเอกหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะนะคะที่สามารถคว้าปริญญาโทมานอนกอดได้สำเร็จนะคะหลังจากที่โอ้โหตั้งใจเรียนทุ่มเทเวลาเรียนมากว่า2ปีค่ะคุณผู้ชมซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนปริญญาโทนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความฝันนะแต่ว่าอาจจะใช้เวลาเรียนนานเกิน2ปีตามที่เจ้าตัวเคยคาดการไว้เพราะต้องเรียนแล้วก็ทำงานไปด้วยแต่สุดท้ายแล้วค่ะก็มุ่งมั่นตั้งใจเรียนจนจบมาได้ตามที่หวังซึ่งคนที่ดีใจที่สุดปลื้มปริ่มที่สุดก็คงจะเป็นแม่แก้วล่าสุดนะคะแม่แก้วเนี่ยได้โพสต์ภาพที่หนุ่มณเดชน์ถ่ายร่วมเฟรมกับอาจารย์หน้าคณะนิเทศศาสตร์พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าแม่กับป้าดีใจกับลูกแบร์รี่ด้วยนะครับซึ่งก็มีเหล่า FC พร้อมใจกันมาแสดงความยินดีกับพระเอกขวัญใจมากมายนะคะพร้อมกับชื่นชมว่าเป็นพระเอกครบสูตรที่เอาดีทั้งเรื่องเรียนและเรื่องงานนะคะนี่จบทั้งตรีจบทั้งโทที่มหาวิทยาลัยรังสิตเลยนะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีเหล่าแฟนคลับแชร์ภาพของหนุ่มณเดชน์หลังจากเข้าพบอาจารย์เพื่อสอบปิดเล่มปริญญาโทเสร็จเรียบร้อยเจ้าตัวก็ยังได้บริจาคเงินจำนวนหนึ่งแล้วก็ร่วมแจกอาหารให้กับคนยากไร้ซึ่งเป็นโครงการของทางมหาวิทยาลัยด้วยสมกับเป็นพระเอกขวัญใจของใครหลายๆคนจริงๆนะคะนี่ก็เป็นโครงการของมหาวิทยาลัยก็ยังยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือส่วนก่อนหน้านี้ก็ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดหลากหลายรูปแบบนะคะทั้งที่ออกสื่อและไม่ออกสื่อถือว่าณเดชน์นี่เป็นพระเอกหนุ่มที่ครบเครื่องแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมนะคุณนะใช่แล้วล่ะค่ะถึงว่าใครๆก็รักเขานะคะ